พันธุ์นิวโมเนียแล้วก็ไฮโดรแลคก็คือจะดูก็คือปกติแล้วนะเราปอดมันจะต้องเป็นพื้นที่สีดำอยู่ในช่องอกเป็นสามเหลี่ยมอันใหญ่ๆอยู่ทั้งสองเนี่ยแต่เนี้ยเราเห็นว่ามันมีสีขาวๆเนี้ยอะไรก็ไม่รู้มาแทรกอยู่มันก้อนเนื้อหรือเปล่านะแต่มันไม่ใช่เพราะว่าพอเรามาถ่ายด้านเลนส์เราแล้วเนี่ยนะเห็นปอดมันสีดำๆมีอากาศเป็นปอดลอยอยู่แล้วก็นี่เป็นสีขาวๆก็คือน้ำมันตกตามแกวิตี้ลงมาก็เลยบอกว่ามันเป็นน้ำแล้วก็เพื่อนบอกว่าถ้าเป็นไฮโดรแถลก็ดูเนี่ยรูปเนี่ยเป็นไฮโดรแถลเลยก็คือมีส่วนที่เป็นปอดเหลืออยู่